รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสในวันที่อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกแบบนี้นะครับการมานั่งจิบเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับคู่กับขนมหวานฟินๆในบรรยากาศแสนน่ารักน่ารักนะครับคล้ายกับถ้ำของเม่นน้อยแบบนี้นะฮะมันจะยิ่งทำให้สายหวานทุกคนนะครับรู้สึกสนุกสนานครับแล้วก็ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับทุกวันพฤหัสนะครับเวลาดีๆ 4:30 นแบบนี้นะครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับผมพามาชิลเอาท์กันที่ย่านอารีนะครับที่ร้าน Porcupine Cafe นะครับมาที่ร้าน Porcupine Cafe นะครับผมแนะนำเลยนะครับเมนูเครื่องดื่มนะฮะอันนี้ชื่อเมนูว่า White Cube Latte นะครับตัวนมของเขาเนี่ยจะเป็นในรูปของตัวนมน้ำแข็งเราก็จะนำเอสเปรสโซ่อุ่นๆเนี่ยเทลงไปตัวน้ำแข็งก็จะค่อยๆละลายไปด้วยนะครับหรือถ้าใครแบบชอบความแบบเป็นนมเยอะๆแบบลาเต้ที่เน้นหนักไปทางนมเนี่ยเขาจะมีนมให้เพิ่มด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปได้มาก่อนที่จะดูดปื๊ดนะฮะเราก็คนให้เข้ากันหน่อยคือมันเหมือนเป็นเมนูที่เรามีลูกเล่นนะครับผมว่ามันน่าสนุกมากปกติเนี่ยเวลาเรารับประทานลาเต้นะฮะตัวน้ำแข็งเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมฮะมันก็จะละลายตัวกาแฟตัวนมตัวน้ำมันก็จะแยกชั้นกันแต่เนี้ยพอน้ำแข็งเนี่ยมันเป็นนมแบบนี้นะฮะมันละลายเนี่ยก็ปล่อยมันไปครับเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเพิ่มนมเข้าไปในกาแฟมันก็จะยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมโอ้อร่อยมากมาถึงเมนูขนมหวานบ้างดีกว่านะครับชื่อว่าเมนูเลมอนชีสพายนะครับสังเกตดูนะฮะคุณผู้ชมมันจะมีหลักๆด้วยกัน3ชั้นเดี๋ยวเรามาชิมแล้วก็ชำแหละไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าแต่ละชั้นเป็นอะไรแล้วก็อร่อยขนาดไหนมาปึ๊บโอ้อร่อยมากด้านล่างของเขานะครับเป็นบิสกิตหลอมละลายมาดีมาก2ชั้นบนนะครับชีสล้วนๆเลยคือเขาใส่หนักมากแล้วก็ความเป็นมะนาวของเขาเนี่ยเปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากนะครับมันเข้ากันดีกับความเข้มของตัวครีมชีสมีรสชาติที่เข้มข้นมากๆอร่อยครับสุดยอดจานต่อมานะครับสวยงามมากๆอันนี้ชื่อว่ามิกซ์เบอร์รี่เค้กนะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะมิกซ์เบอร์รี่ก็มีทั้งสตรอเบอรี่นะครับมีบลูเบอรี่แล้วก็เค้กของเขาแต่ละชั้นจะมีวิปปิ้งครีมแล้วก็มีผลไม้โอ้เค้กดีมากนะฮะนุ่มเบามากอันนี้คือเขาเรียกว่า simply the best นะฮะคือเป็นเมนูที่เรียบง่ายเค้กสปันดีๆครีมสดนะฮะตีใหม่ๆมีความเปรี้ยวของผลไม้ลงตัวครับอันนี้มาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนู waffle and ice cream นะครับแล้วก็ไอศกรีมเนี่ยอันนี้เป็นเชอร์เบทรสราสเบอร์รี่นะครับเรามาลองตัว waffle กันก่อนนะครับแป้งเบามากนะฮะดีมากก็ไอศกรีมราสเบอร์รี่เอาไอศกรีมก่อนแล้วกันนะฮะรสชาติเปรี้ยวอร่อยถึงใจแล้วก็หอมมากๆแล้วก็บัฟเฟิลข้างนอกมีความกรอบๆอยู่นะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยมีเนื้อแน่นๆหน่อยสำหรับใครนะครับที่ชอบเมนูวัฟเฟิลอร่อยๆนะครับหรือว่าไอศกรีมรสชาติอร่อยๆแบบนี้นะฮะก็มาที่นี่ได้ครับPorcupine Cafeนะครับสำหรับร้านPorcupine Cafeนะครับตั้งอยู่ที่ซอยอารี4ฝั่งเหนือครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาฝากสายหวานในวันนี้นะครับจนน่าอร่อยน่าถูกใจขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้คัพเค้กขายกันแพงๆนะแต่ตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยมากครับคัพเค้กออริโอเพราะว่ามีส่วนผสมที่สำคัญคือครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนรับรองอร่อยจริงๆวิธีทำคัพเค้กออริโอคนผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตีผสมด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและออริโอบุบหยาบตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ25นาทีนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำบัตเตอร์ครีมนมคนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยพายอย่างให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งบัตเตอร์ครีมออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นบัตเตอร์ครีมสีขาวส่วนที่2คนผสมกับสีผสมอาหารสีแดงและส่วนที่3คนผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวเตรียมไว้บีบตกแต่งคัพเค้กออริโอด้วยบัตเตอร์ครีมนมให้สวยงามวางออริโอพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูเนยงาดำวิธีทำเนยงาดำเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วโดยใช้ไฟอ่อนจนสุกแล้วพักให้เย็นใส่งาดำตราข้าวทองคั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดจากนั้นใส่งาดำตราข้าวทองที่ปั่นไว้ในสดชนิดเค็มละลายน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำมันงาลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องใส่ส่วนผสมงาดำที่ปั่นไว้ลงในภาชนะที่มีฝาปิดนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานวิธีรับประทานทาเนยงาดำลงบนขนมปังแซนด์วิชให้ทั่วเรียงผลไม้สดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเนยงาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงหน้าจะยิ่งสักตั้งใจมากเลยที่จะทำฝากคุณผู้ชมกับโดนัทหน้าชีสสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจันยิ่งสามไม่เคยคิดเลยว่าโดนัทเดี๋ยวนี้ราคาแพงนะกล่องนึงหลายร้อยบาทนะเป็นพันก็ยังซื้อกันเลยวันนี้จันยิ่งสามมีโดนัทอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับโดนัทหน้าชีสเป็นที่นิยมกันนะคุณผู้ชมสำหรับการทำโดนัทเนี่ยมักจะเป็นโดนัทยีสต์ถ้าหากว่าต้องขึ้นฟูด้วยยีสต์ก็ต้องใช้แป้งทำขนมปังวันนี้เป็นแป้งขนมปังตรายานอวกาศโดนัทของเราจะนุ่มละมุนเราผสมแป้งเค้กนิดนึงแป้งเค้กตราลิปบิ้นอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคเลยนะคุณผู้ชมนะขนมชนิดนี้จะต้องขึ้นฟูเราก็จะต้องใช้ยีสต์วันนี้เป็น instant dry yeast คือยีสต์แห้งสำเร็จรูปจะต้องใส่เกลือป่นด้วยแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปน้ำตาลทรายแน่นอนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องใส่เพราะถ้าไม่มีน้ำตาลก็จะไม่มีอาหารสำหรับยีสต์ใส่น้ำสะอาดลงไปนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ไข่ไก่1ฟองใช้เนยสดหรือมาการีนก็ได้ต้องไม่มีทรานส์แฟตอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formosaก็เคล้าส่วนผสมซะก่อนให้ของแห้งทั้งหมดกับของเปียกเข้ากันนะคุณผู้ชมนะพอทั้งหมดเข้ากันแล้วเราก็ย้ายลงมาบนโต๊ะที่สะอาดเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมนวด
เราก็นวดไปเรื่อยๆถือว่าได้ออกกำลังกายละลายไขมันบางส่วนดูสิเนี่ยจะนิสสักทำโดนัทบ่อยๆเดี๋ยวนี้เดียนเปรียวค่ะคุณผู้ชมจากแป้งแห้งๆเนี่ยคุณผู้ชมเนื้อเริ่มเข้ากันแล้วเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เป็นรูได้ง่ายมากด้วยการใช้นิ้วของตัวเองคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ต้องใส่เต้นไปด้วยคุณผู้ชมมีความสุขเสร็จแล้วก็จัดการทำให้เป็นวงคุณผู้ชมพอเป็นวงเสร็จแล้วเราก็เอามาพักไว้ในถาดที่เราทาเนยไว้ประเดี๋ยวโดนัทเนี่ยจะขึ้นเป็น2เท่าแล้วเราก็จะเตรียมตัวทอดนะคุณผู้ชมนะเรื่องทอดๆเนี่ยก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคุณผู้ชมใส่เยอะหน่อยเอาละเสร็จแล้วเราก็เปิดเตาไว้นะคุณผู้ชมนะอุ่นน้ำมันไว้ไม่ต้องไฟแรงจนเกินไปคุณผู้ชมครับถึงเวลาทอดเนี่ยหยิบจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเวลาจะทอดคุณผู้ชมต้องหงายเอาด้านล่างขึ้นเพราะว่าเวลาขนมเราขึ้นฟูจะทำให้ผิวตรงนี้ที่มันไม่เรียบเนี่ยเต็มถ้าคุณผู้ชมทำแรงหน่อยนะมันจะยุบทันทีเลยไม่สวยอย่าลืมว่าโดนัทเราใส่น้ำตาลเยอะนะคุณผู้ชมมีน้ำตาลเยอะโดนัทจะเป็นสีน้ำตาลเร็วมากเพราะฉะนั้นต้องใช้ไฟอ่อนและเลือกใช้น้ำมันที่ถูกประเภทเช่นเดียวกันดูสิเห็นไหมเมื่อกี้ตรงนี้ยังไม่เรียบตอนนี้เรียบแล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็เริ่มเรียบสวยแล้วนะเห็นไหมคุณผู้ชมครับด้านหนึ่งเหลืองแล้วเพราะฉะนั้นโดนัทไม่ใช่ปะต้องโกะนะคุณผู้ชมจะใช้ตะเกียบพลิกไปพลิกมาไม่ได้ดูนะรึบแน่นไหมคุณผู้ชมสีสวยเลยอ่ะอุ้ยตื่นเต้นมารึบสวยเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยการทอดโดนัทที่ถูกต้องทำแบบนี้ประเดี๋ยวพอโดนัทสุกแล้วเราจะตักขึ้นพักไว้จนกระทั่งอุ่นๆหรือเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าด้วยชีสให้มาดูหน้ารับประทานนะครับพอโดนัทเราเริ่มจะอุ่นๆอันนี้เป็นเกรซหรือแยมใสคุณผู้ชมเราก็เอามาทาซะก่อนนะคุณผู้ชมนะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็หยิบมา1ชิ้นค่ะแล้วก็โรยด้วยชีสค่ะอันนี้เป็นเชดดาร์ชีสขูดคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่แบบวันนี้ถูกหวยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านี้ยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องเอาส้มมาวางฝังไว้หน่อยนึงสตรอเบอรี่พัดค่ะเรียงเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็บลูเบอรี่2ลูกแล้วกันใจดีให้บลูเบอรี่2ลูกสะระแหน่1ช่อที่มันดูสวยงามเป็นอยากยกไปถึงบ้านคุณผู้ชมแล้ววิ่งทะลุจอโทรทัศน์ออกไปหาคุณผู้ชมจริงๆเลยค่ะแต่เน้นทำไม่ได้เน้นทำได้แค่นี้ค่ะนอกนั้นคุณผู้ชมต้องทำรับประทานเองนะคะคุณผู้ชมครับช่วงหน้า2แม่ลูกรับรองได้เตรียมของมาให้คุณผู้ชมนะครับมีทั้งกล้วยมีทั้งช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีทั้งซีเรียลรับรองอร่อยแน่เลยวันนี้เราทำซีเรียลเค้กนะแต่ว่าวันนี้เรากินแล้วเราจะผอมใช่ไหมผอมไม่ผอมค่ะแต่มันเฮลตี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นมูสมะม่วงช็อกโกแลตค่ะวิธีทำวุ้นมะม่วงใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายเนื้อมะม่วงสุกสับหยาบน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและกลิ่นมะม่วงชนิดน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟ
ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำวุ้นช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและนม UST รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลหั่นและโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันดีวิธีประกอบเทวุ้นช็อกโกแลตครึ่งหนึ่งลงในพิมพ์วางวุ้นมะม่วงที่เตรียมไว้ลงตรงกลางของพิมพ์กดให้จมนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วตกแต่งด้วยลูกชุบมะม่วงตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กวุ้นมูสมะม่วงช็อกโกแลตค่ะเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนู Apple Upside Down Cake หวานฉ่ำนุ่มละมุนลิ้นวิธีทำ Apple Upside Down Cake ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและอบเชยป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตีผสมให้เข้ากันปิดเครื่องค่ะแล้วเติมแอปเปิ้ลรูสเบดพรีเพอร์เรชั่นการ์เนเจอร์เทสช่วยทำให้เค้กมีกลิ่นหอมอ่อนๆของแอปเปิ้ลและรสชาติหวานละมุนเติมเนื้อแอปเปิ้ลแดงหั่นเป็นเส้นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาเนยขาวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยน้ำตาลทรายแดงให้ทั่วจากนั้นเรียงแอปเปิ้ลแดงหั่นบางจนเต็มพิมพ์เทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เรียงแอปเปิ้ลไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 40-45 นาทีเมื่อสุกแล้วให้คว่ำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทเสิร์ฟทาหน้าเค้กด้วย Apple Fruit Bed Preparation Garniture Taste ให้ทั่วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ Fruit Bed Garniture Taste ไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ Fruit Bed Garniture Taste ยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้วันนี้เราจริงๆธัญพืชของเราอ่ะคือ job steer คือเขาไม่ใช่แค่ cereal เฉยๆนะเราก็จะมีโกโก้ผงผสมกับกล้วยหอมงอมเป็นทั้งเค้กกล้วยหอมใช่เป็นทั้งเค้กช็อกโกแลตใช่แล้วก็เป็นทั้งเค้กธัญพืชใช่ค่ะทุกครั้งเลยนะเราสังเกตเคล็ดลับของแม่เราเวลาทำเค้กช็อกโกแลตทีไรเนี่ยมักจะนิยมใช้น้ำตาลทรายแดงแทนน้ำตาลทรายปกติแน่นอนพอพูดถึงน้ำตาลทรายแดงนะคะเราสองคนเลือกใช้ข้าวทองค่ะใช้น้ำตาลทรายแดงแทนน้ำตาลทรายปกติเพราะเขาหอมกว่าถูกไหม100กรัมเลยนะใส่ลงไปจากนั้นนะคะใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะนอกจากหวานแล้วยังมันด้วยก่อนตีนะคะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปตีด้วยโอเคสปีดต่ำก่อนนะให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนพอเสร็จแล้วสปีดกลางนะตีจนฟูใช่ไหมแบบนี้5นาทีระหว่างรอเราจะมาผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนวันนี้เค้กของเราเป็นเค้กเนื้อหนักหน่อยเราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบโกโก้ผงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผลไม้เนี่ยเราใส่อบเชยไปนิดนึงรสชาติเค้กหรือขนมปังของเราเนี่ยจะอร่อยยิ่งขึ้นเบกกิ้งโซดานะคะและผงฟูเคล้าส่วนผสมโกโก้กับแป้งก่อนวานิลาแอสเซนต์ใส่ลงไปที่ไข่ได้สิใส่ลงไปที่กล้วยไม่ได้หรอฮะได้ทั้งนั้นแล้วไม่ใส่ลงไปที่ไหนเลยไม่ได้หรอหมายถึงค่อยใส่ทีเดียวได้ไหมก็ได้สมมติเธอจำได้อ๋อ
ไม่รำคาญเนาะโอเคไม่รำคาญโอเคได้แล้วยังหมายถึงเราหรือหมายถึงเครื่องพอได้แล้วกลิ่นวานิลาชนิดน้ำพอสมผสมได้ที่แล้วใช่ไหมใส่ไข่ลงไปเลยทีละฟองเสร็จแล้วใส่กล้วยมามีกล้วยหอมเธอโอ้ดีมากมากเลยเธอพอแป๊บหนึ่งเขาเข้ากันใช่ไหมลดสปีดต่ำใส่แป้งเลยค่ะโอเคเข้ากันแล้วยังเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วเอาลูกเดือยใส่มาจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายใส่ลูกเดือยลงไปในห่อเนี่ยจะแข็งๆเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้แช่น้ำ3ชั่วโมงจากนั้นต้มจนสุกใส่ลงไปเค้กของเราจะนุ่มชุ่มฉ่ำเราใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะใส่ลงไปปิดเครื่องคนให้เข้ากันวันนี้เราจะใส่ลงไปพิมพ์2ใบนะข้างล่างเขาจะมีกระดาษชื้นรองกระดาษชื้นแปลว่าอบนานสิใช่ค่ะ45นาทีปาดให้เสมอโอเคดันเข้าโมงอบขนมสุกเรียบร้อยโรยไอซิ่งนิดหน่อยอาจารย์เมย์ทำเอาช็อกโกแลตแข็งมาละลายค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยกล้วยหอมกับลูกเดือยกรอบเราว่าน่าทานมากเลยติดตามความอร่อยและความสนุกกับเมนูเบเกอรี่หลากหลายกับพวกเราทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:30 นสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะมาฟินกับเราเช่นเคยครับเพอร์เฟคมากวันนี้เรามาทำเป็นขนมลูกผสมครับดูสดใสรับรองว่าทุกคนต้องติดใจแน่ๆ